ครับสวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand นะครับผู้ก่อใจวิด้วยอารีอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีเราเจอกันทาง Voice TV TV ดาวเทียมช่อง75ทั้ง PSIG LMZ รวมถึง AS Play ก็75เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรายังดูได้บน Facebook แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมนะครับยิ่งเป็นโซเชียลมีเดียนะครับดูได้ทุกที่ขับรถไปก็ฟังเสียงเราไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เราแอบเห็นทุกท่านที่คุยกันทะเลาะกันจีบกันตรงนี้ตลอดเวลาเหมือนเราเป็นมาแบบตลกคาเฟ่เล่นไปคนดูเขากินข้าวคุยกันอยู่ข้างล่างนะฮะแต่เรานอกจากนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะครับเรายังมีเขาเรียกว่าพื้นที่ดีๆนะฮะก็คือ Voice Space อันนี้เป็นพื้นที่สำหรับชุมชนนะฮะชาว Voice ที่จะซื้อขายกันในช่วงที่เศรษฐกิจนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับก็ของราคาดีนะฮะของกินของใช้คุณภาพมีมากมายคุณภาพดีด้วยแล้วก็ราคาดีกันด้วยแล้วก็พอบอกว่ามาจาก Voice ก็มักจะมีส่วนลดให้กันนะครับไปที่ Facebook แล้วก็ไปเสิร์ชที่เห็นข้างหน้านะครับ Voice e-space แบบนี้นะครับขึ้นเลยฮะใครจะขายใครจะซื้อก็กดสมาชิกเข้าไปก่อนเท่านั้นคุยกันเองนะครับเราไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าสิ่งที่เราขายถ้า Voice ขายเองเนี่ยจะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือ shop.voicetv.co.th หรือว่า Voice Plaza ที่เราคัดสรรของดีมีคุณภาพรวมถึงของที่เป็นสัญลักษณ์ Voice ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะฮะกระติกน้ำแก้วน้ำรวมถึงเซตเทียนหอมของเราอินฟูเบียร์ไบเดอะเวิลด์นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟนะครับเนี่ยมีเบลนด์ต่างๆนะครับเวกอัพเบลนด์นะฮะเป็นอาราบิก้าโรบัสต้ามีโอเวอร์วิวโอเวอร์วิวเบลนด์โอเวอร์วิวนี่ได้ข่าวขายดีมากขายดีมากเข้าไปเจ้าของรายการเขาเน้นขายตลอดขายตลอดเขายังมีเวลาได้มาเน้นอีกเหรอฮะขายเวลาเขาเร็วขนาดแต่ว่าเขาผมเป็นกังวลนะกลัวแกหายใจไม่ทันสุดยอดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดื่มกาแฟแล้วอยากฟันสะอาดดีนะฮะก็อยากฟันคอเรลของเราดีมากนะครับนะครับและนอกจากนี้ก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆนะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้มาเป็นเทรนด์และยังมีเทคโนโลยีสุขภาพด้วยเดี๋ยวกระเป๋าผ้ากำลังมาผมถ่ายรูปลงไปแล้วว่าผมชอบมากเลยชอบฟอนต์มากเลยเขาดีไซน์มาเขาบอกว่าตอบโจทย์คนใช้บริการคือถุงผ้าทั่วไปเนี่ยคุณก็ใส่ของเข้าไปใช่ไหมแล้วจะหาทีก็ต้องล้วงเยอะนะนี่ก็ทำขอบข้างบนเอาไว้ใส่ทั้งมือถือได้ใส่กุญแจได้อยู่ขอบข้างบนเพราะฉะนั้นล้วงล้วงตื้นๆก็เจอมือถือแล้วผมชอบอันนึงคือใหญ่ค่อนข้างใหญ่และสามารถที่จะสะพายแขนได้เส้นเดือนนี้เส้นเดือนนี้มาจาวิโรจน์เขาเป็นสายนี้ผมชอบกระเป๋าใหญ่ๆผมก็ชอบอย่างนี้เวลาไปช้อปปิ้งอ่ะไม่ใช่จาวิโรจน์เขาสะพายทำงานอ๋อสนุกบุ๊กก็ได้ใส่แล้วก็ได้ใส่ทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องมีกระเป๋าสะพายของเขาครับในช่วงนี้นะครับเราเริ่มกันที่การสรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเรื่องราวของโควิดยังคงน่าเป็นห่วงนะครับกรุงเทพมหานครนั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในแต่ละวันยังคงพุ่งสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ป่วยที่อาการหนักก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับมีผู้ป่วยหนักสูงกว่า400คนนับแต่ต้นเดือนเมษายนทั้งนี้โฆษกศบค.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินยอมรับนะครับว่าการระบาดในกทม.และปริมณฑลนั้นค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงปัจจัยเสี่ยงหลักมาจากการสัมผัสภายในชุมชนและครอบครัวแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยยังมีการเดินทางไปมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะไม่พูดถึงความหลาหลวมของตัวเองเลยเหรอฮะคือตอนนี้ที่มาที่ไปของไอ้ตัวสายพันธุ์เนี้ยที่เข้าระบาดกันเนี่ยคุณจะไม่พูดถึงเลยใช่ไหมใช่แล้วก็จะบ่นประชาชนอย่างเดียวใช่ไหมว่าประชาชนติดเพราะว่าเนี่ยนะตอนนี้มันชิฟจากสถานบันเทิงมาแล้วไงครับผมก็แน่นอนครับเพราะว่ามันเกิดจากสถานบันเทิงแต่ว่าตอนที่สถานบันเทิงเนี่ยคุณไม่พูดถึงมันเลยอ่ะใช่ฮะตอนนี้คุณกำลังเบรมประชาชนว่าอย่าไปเจอกันนะอย่าไปติดต่อกันนะแล้วพี่เก๋ตอนนั้นเนี่ยนะฮะบรรดาแพทย์เขาบอกว่าถ้าหลังสงกรานต์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะกดให้มันต่ำลงไปได้สองสัปดาห์เนี่ยอันนี้เริ่มวิกฤตอันนี้เราเข้ามาสู่เดือนพฤษภาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเลขนั้นมันกดต่ำลงไปจนเป็นที่น่าพอใจได้มีโอกาสสูงมากนะฮะที่เราจะเห็นล็อกดาวนะครับครั้งใหญ่แบบที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วอีกตอนนี้มันทางล็อกดาวขนาดไหนล็อกดาวทิปตอนนี้ล็อกดาวแล้วก็แอบขยายล็อกดาวไปอีกนิดนึงแล้วด้วยจากเดิมที่ต้องหมด14หมด9ของกรุงเทพหมดเป็นที่9แล้วตอนนี้ขยับไป17แล้วใช่ก็แปลว่าขยับไปอีกทุกวันนี้ก็แทบเมืองร้างอยู่แล้วนะฮะสัปดาห์กว่าๆแล้วคือมันร้างขนาดไหนเนี่ยอธิบายยังไงดีสำหรับผมมันไม่ค่อยกระทบเพราะผมยังเดินตลาดสดอยู่แบบเร็วๆนะเข้าไปหยิบของแล้วก็ออกซึ่งมันก็ยังโล่งอยู่นะฮะก็แล้วมันโปร่งหน่อยอันนี้ก็ยังมีคนอาจจะลด
บางตาลงสักประมาณ 20-30% ตลาดนัดตอนเย็นก็บางตาลงประมาณ 20-30% แต่เขาว่าห้างนี่หนักเลยห้างเพราะว่ามันเริ่มมีข่าวว่ามันเจอคลัสเตอร์คนเป็นเท่านั้นเท่านี้ห้างนั้นห้างนี้เจอพนักงานห้างติดขึ้นเรื่อยๆซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้คนกลัวหนักแต่ก็แปลกนะมีร้านสะดวกซื้อเจ้าหนึ่งไม่เคยมีใครติดในนั้นเลยนะมันก็ยากนะเพราะมันคนเรามันก็ไม่ได้อยู่นานนะในนั้นอ่ะแต่ว่าขนาดจะมีข่าวว่าคนเดินเข้าไปซื้อคนที่ติดอ่ะเดินเข้าไปซื้อแต่ถามว่ามันมีรีพอร์ตว่าติดจากในนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใช่ไหมนะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีข่าวมาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงกับเป็นให้คนเขาบอกว่ารับโควิดด้วยไหมคะเจ้าโลดแต่ตอนนี้คาดหวังแบบนั้นเลยเหรอไม่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาทำได้ดีใช่ไหมแล้วก็กระบวนการการรักษาความสะอาดต่างๆเนี่ยมันดีมากเนี่ยมันเป็น good practice ที่เราควรที่จะเอามาใช้หรือเปล่าถูกไหมครับแต่ปัญหาเรื่องเตียงน่าเป็นห่วงมากขึ้นเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับเขาเลยต้องไปดูว่าผู้ติดเชื้อที่เขาจะแบ่งเป็นสีเขียวก็คือติดเชื้อไม่แสดงอาการสีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สีแดงคือวิกฤตนะครับตัวสีเหลืองเนี่ยต้องอยู่โรงพยาบาลสนามเขาก็เลยจะดูว่าใช้สถานที่ไหนล่าสุดนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกไปดูพื้นที่อาคาร Challenger Impact เลยนะครับว่าน่าจะมีการตั้งเป็นโรงพยาบาลบุษราคำตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ติดเชื้อได้ถึง 5,000 คนด้วยกันนะฮะคาดว่าจะสามารถให้บริการได้กลางเดือนพฤษภาคมนะแต่ว่าก็ตามสถานการณ์ติดเชื้อในเรือนจำก็น่าเป็นห่วงเช่นกันเพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้ที่ถูกขังเนี่ยซึ่งเป็นนักโทษการเมืองด้วยยังไม่ใช่นักโทษนะเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคือคุณอานนท์ลำพาติดเชื้อภายในเรือนจำกรุงเทพเช่นเดียวกับจัสตินชูเกียรติแสวงวงศ์ที่ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันโดยคาดว่าชูเกียรติจะเป็นผู้แพร่ให้กับนานนท์ครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าตามกันต่อคือดราม่าระหว่างคุณศิระเจนจาคะกับคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะกรณีที่คุณหมอเหรียญทองต้องการที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็คือในเขตพื้นที่ของคุณศิระนั่นเองนะครับเป็นดราม่าขึ้นมานะครับที่มีชาวบ้านที่พักอาศัยในเขตหลัก4คัดค้านขอให้มีการตรวจสอบการสร้างโรงพยาบาลสนามของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาว่าเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่นะฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องของการเปิดขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนของคุณหมอเหรียญทองจึงต้องการที่จะตรวจสอบนะฮะเรื่องความโปร่งใสอันนี้ในฐานะคุณศิระเป็นส.ส.ในเขตพื้นที่ด้วยครับอีกทั้งชาวบ้านก็มีความเป็นห่วงต่างๆนานานะโดยคุณศิระก็ได้ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบจุดที่สร้างโรงพยาบาลสนามในซอยแจ้งวัฒนะ14โดยระหว่างลงพื้นที่อยู่นั้นนะครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองก็โทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงพยาบาลสนามและนายศิระจึงสอบถามนะครับนายแพทย์เหรียญทองนะฮะว่าโรงพยาบาลสนามได้ขออนุญาตฝ่ายใดหรือไม่และที่บอกว่ารักษาฟรีเนี่ยได้มีการขอเบิกเงินจากสปสช.ตรงไหนที่เรียกว่าการกระทำนั้นคือฟรีเพื่อประชาชนจึงเกิดการโต้เถียงกันนะฮะโดยนายแพทย์เหรียญทองได้ต่อว่าคุณศิระและบอกว่าต่างคนต่างทำอยากจะตรวจสอบก็เอาเลยแต่เมื่อวันศุกร์เราเปิดเทปกันโอ้โหดูเดือนโอ้ดูเดือนมากโอ้โหถึงขั้นหยาบคายเป็นไงล่ะคนดีทะเลาะกันนะคนดีทะเลาะกันแต่ตลกนะก็ยังเทไปทางหมอเหรียญทองมาขอบริจาคแต่ว่าคุณขอบริจาคจากประชาบ้านทำโรงพยาบาลสนามแล้วคุณก็ไปขอเงินจากสปสช.อีก1,050 บาทต่อหัวต่อวันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คุณเหรียญทองเองมีส่วนที่มันไม่ได้ใช้ไม่พอแต่เกิดเรื่องปั๊บเนี่ยคุณศิระนี่โทษนะฮะนายแพทย์เหรียญทองนี่เขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะเอามันเขามีตำแหน่งนะมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่เหรออันนั้นไม่รู้คณะกรรมการนั้นฟังก์ชันอยู่หรือเปล่าตั้งมาตอนแรกอย่างน้อยเขาก็ใส่ตรงไม่ได้นะฮะผมคิดว่าแกตรงไปกว่านั้นอีกฮะจริงๆแกไกลกว่านายกซะด้วยซ้ำก็คือพลเอกประวิตรหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็รู้แค่เรื่องนี้ว่าใครจะจบนะเพราะว่าคุณศิระก็ผมว่าก็ต้องดิ้นหนึ่งเครื่องสุดท้ายเหมือนกันจะแกก็ไกลงวดเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอฮะเรื่องอะไรฮะอ๋อเรื่องกรณีของแกใช่ไหมสมบัติอะไรของแกสักอย่างนะฮะแกก็จะหวังว่าจะให้เป็นเหมือนคุณธรรมนัสได้ไหมครับแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นดราม่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีที่คุณโทนี่วูดซัมหรือว่าดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดผ่านคลับเฮาส์ว่ามีพบว่าประเทศไทยนำไฟเซอร์เข้ามาบ้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับไปดูจากแผนที่ก็คือกรณียกตัวอย่างของการที่นิวยอร์กไทมส์แล้วก็หลายๆที่เนี่ยเอาข้อมูลไปโชว์ใช่ไหมฮะเข้าใจว่าในเว็บไซต์ไฟเซอร์ก็มีนะฮะจังหวะนั้นคือนั้นเนี่ยพอผมฟังพูดผมก็ไปเสิร์ชหาเจอมีอยู่จริงนะฮะนะครับก็ตัวไปถามว่าข้อมูลมาจากไหนบอกว่ามันก็มาจากเว็บไซต์คือเข้ามาแล้วเขียวเป็นฉุกเฉินเลยทำให้ภายในไม่ถึงชั่วโมงกันนะฮะไม่ถึงครึ่งวันอย.ต้องมาแถลงข่าวเลยนะครับนะบอกว่าอย.เนี่ยนะฮะ
จ้งว่าไฟเซอร์นี่ไม่มีการนำเข้าโดยกลไกการนำเข้าซึ่งบริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียนโดยกองยาอย.จะเป็นผู้พิจารณาเมื่อนำเข้าต้องผ่านด่านอาหารและยาแล้วก็มีการตรวจสอบทั้งหมดไม่พบการนำเข้าแต่อย่างใดนะแล้วก็คุณอนุทินเองนะครับก็กล่าวว่าการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาให้ประชาชนประเทศไทยจะได้รับวัคซีน 10-20 ล้านโดสตั้งแต่ไตรมาส3และ4เป็นต้นไปแต่ประเด็นคืออย่างนี้อย.เนี่ยอยู่ดีแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่มีไม่มีแต่ว่าหลักฐานมันมีอยู่ไงว่ามันมีการนำเข้ามาแล้วก็มีการฉีดกันในสถานทูตสถานทูตอเมริกันนี่แน่ๆเพราะว่าผมก็มีเพื่อนทำงานหลายคนที่แจ้งว่าได้รับจริงจริงอาจจะมีสถานทูตอื่นอีกด้วยนะฮะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดิ้นกันขนาดนี้ก็มันมีเข้ามาก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาด้วยเอกสิทธิ์ทางการทูตก็ว่าไปเพราะคุณทักษิณเองแค่บอกว่าตามหลักฐานมันเห็นอยู่ว่ามีการนำเข้ามาใช้เพื่อ emergency use ในประเทศไทยแต่นี่จะเป็นจะเอาเป็นเอาตายบอกว่าสร้าง fake news อะไรสารพัดโดนถึงจะฟ้องผมด้วยเอาอีกแล้วเหรอพี่เก๋โดนอีกแล้วเหรอก็นี่ไงมีข่าวมาว่าคุณสนธิยาอะไรเนี่ยสวัสดีจะไปฟ้องคุณทักษิณร่วมกับคนที่จัดขับเฮ้าในวันนั้นหาว่านำเข้าข้อมูลเท็จกับพรบคอมพิวเตอร์แล้วมันเท็จตรงไหนอะฮะทุกคนก็เห็นกันหมดนะครับว่าสถานทูตเขามีการฉีดจริงจริงการฟ้องปิดปากธรรมดาป่ะครับฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะไปแค่ตอบโต้อะไรนะก็ควรฟ้องกลับไปเลยผมว่าถ้าฟ้องมาก็ฟ้องกลับจบจะได้ยืดเยื้อไปครับมาดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากันต่อนะครับคุณกุลยาตันติเตมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกที่3ของโควิดนะครับว่าในวันที่11พฤษภาคมนี้ทางกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเราชนะเพื่อบรรเทาภาระประชาชนต่อเนื่องอีก2สัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทรวมเป็น 2,000 ซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนคนที่ถือบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทในวันที่21ขอโทษครับที่เป็นใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแล้วก็บัตรประชาชนนะครับก็จะได้วันที่21และ28แอปเป๋าตังได้เงินทันทีนะครับส่วนโครงการม.สายที่3เรารักกันกระทรวงแรงงานจะเสนอครม.อนุมัติเพิ่มวงเงิน 2,000 บาทในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วก็จะเริ่มจ่ายเงิน 24-30 พฤษภาคมโดยทั้ง2โครงการสามารถใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนายนผมถามคำถามเดียวครับพี่เก๋มันเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดปัญหานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใช่ไหมเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปลายมีนาเมษาคุณก็เข้าสู่สงกรานต์แล้วก็เริ่มมีคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนเมษาแล้วนะฮะยังทำไมทำงานกันเหมือนสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นใช่นะฮะเวลาคุณมีคำสั่งปั๊บผลกระทบมันเกิดทันทีและท่านเนี่ยทำมา 2-3 ระลอกแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อมูลแล้วล่ะว่าใครเป็นใครเดือดร้อนอะไรยังไงคุณต้องมีข้อมูลที่รู้ว่าเวลาคุณมีมาตรการอะไรปุ๊บมันจะกระทบกับประชาชนยังไงและที่สำคัญนะครับมาตรการที่ออกมาเนี่ยถามว่ามาตรการที่เราเรียกร้องกันมาตลอดคือการโครงการจ้างงานอยู่ที่ไหนผมอันนี้ไม่ได้อยู่ในวิธีคิดเลยไม่มีวิธีคิดเลยคุณเป็นข้าราชการคุณได้เงินเดือนแค่นั้นจบแต่ว่าคุณไม่เคยมีใจเป็นนักธุรกิจเลยว่าธุรกิจเขาจะอยู่รอดกันได้ยังไงและต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเขามีมาตรการอะไรแบบนี้มันมาพร้อมกับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานและตอนนี้สิ่งที่เขากำลังจะทำเพื่อเตรียมเพื่อที่จะฟื้นเศรษฐกิจคือให้ออนท็อปไปตามอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมันมีความสำคัญเช่นในกรณีของสหรัฐเนี่ยกองทุนรีสอร์ทดิวิทัลไลฟ์ฟันเนี่ย28,900,000 ล้าน800,000 ล้านบาทแล้วมีอีก 200,000 พี่รวมกันเป็น1ล้านล้านเลยและในทางกลับกันเนี่ยนะครับวันก่อนอาจารย์พันศักดิ์เองก็พูดในรายการที่คุยกับคุณโทนี่เนี่ยว่า 87% ของ GDP ของกรุงเทพนะครับมาจากภาคบริการใช่ มีการช่วยเหลือเจาะจงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะคือทำงานแบบแปลกๆอ่ะซึ่งพอสถานการณ์แบบนี้มันจึงไม่แปลกแล้วครับว่าสัปดาห์เดียวของกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะใน Facebook ที่ตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนชื่อหลบไปเพราะว่ากระทรวง DE จะไปตรวจสอบเพราะเนี่ยนะฮะมีโยกย้ายสายสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเกือบล้านคนแล้วนะครับ900,000กว่าแล้ว900,000กว่านะครับซึ่งของครบล้านนะฮะซึ่งกระแสที่มีการจะย้ายประเทศกันเนี่ยมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนในรัฐบาลแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลมันก็แปลกนะพอนั่นก็จะไล่เขาพอเขาจะไปก็ไปด่าเขานั่นสิจะเอาทุกอย่างอ่ะจะเอาคนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ด่าเนี่ยนะครับยังไม่ได้เข้าไปแล้วไม่ได้อ่านมันไม่ใช่เรื่องของการมาแซะนะฮะอะไรซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งออกไปแล้วใช่นะฮะแล้วก็เข้ามาแชร์ข้อมูลกันว่าเขาไปอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างในแต่ละที่มีการตั้งทีมประเทศต่างๆแล้วมันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจเยอะมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะไปหาโอกาสที่ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องทางเศรษฐกิจนะพี่เก๋มันไม่ได้มีดราม่าทางการเมืองเยอะเลยนะฮะน้อยมากๆเลย
ก็มันเป็นทางเลือกที่มนุษย์ในโลกปัจจุบันมันก็ควรจะทำได้ใช่หรือไม่คือไม่ต้องมาดัดจริตว่าทุกคนต้องมาตอบแทนบุญคุณเกิดมาประเทศนี้ต้องอยู่ต้องอะไรเงี้ยฮะหรือบางคนไปเรียนเมืองนอกจับลูกบิดแล้วลูกบิดติดมือและหลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้พี่เก๋ว่าจะให้ทดแทนเนี่ยประเด็นคือเศรษฐกิจในบ้านเรามันไม่สามารถเติบโตรองรับการขยายตัวของคนที่มีสกิลที่จบมหาวิทยาลัยหรือว่ามีคนพูดถึงขนาดกรณีที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนอื่นและอยู่ในระบบเศรษฐกิจสังคมไทยเนี่ยเขาไม่มีโอกาสงอหัวเลยและมันจะมีคนที่ไปต่างประเทศในลักษณะเดียวกันเนี่ยเขามาแชร์ข้อมูลนะฮะผมว่ามันสะท้อนอีกหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือมันสะท้อนว่าใช่มันมีคนที่รอดไปได้ผมอยากใช้คำนี้นะครับแต่มันมีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงที่จะได้ไปมันสะท้อนว่าความรู้สึกของเขาที่ว่ามาตรฐานในประเทศนี้มันไม่ถึงไงเขาจึงต้อง improve skill นู่น skill นี่เช่นมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อดูแลกันเรื่องภาษาเนี่ยเขาจะเอาส่วนใหญ่เรื่องภาษาใช่ใช่ใช่เห็นแล้วมีคนบอกสอนสกิลเรื่อง AI ซึ่งนี่ก็เป็นการทำงานประชาสังคมและรัฐต้องยอมรับนะฮะพวกคุณไม่มีปัญญาในการทำสิ่งเหล่านี้ก็เนี่ยฮะผมบ้านเราพอคนตกงานนะฮะสอนทำไข่เจียวสอนออกเหล็กดอกไม้กระดาษอะไรในวงอยู่ฮะนี่ขณะเดียวกันสอนทำสบู่ผมเห็นอยู่แล้วก็เนี่ยพอแป๊บเดียวนะครับพอกลุ่มนี้มา2วันสถานทูตสวีเดนนี่คือเร็วมากฉลาดเลยคนยังไม่จบจะสถานทูตก่อนเดี๋ยวผมเล่าต่อสถานทูตสวีเดนนี่เขาออกมาเลยนะครับว่าเนี่ยเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายประเทศมาสวีเดนเขาบอกมาเลยฮะนะครับก็มีการโพสต์นะครับข้อความเชิญชวนคนไทยที่สนใจย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากใหม่ในสวีเดนนะฮะโดยโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจท่วมท้นนะฮะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นหมื่นถูกแชร์ออกไป 4.3 หมื่นครั้งอาจารย์พิมพ์ว่าไงเมื่อกี้นี้ครับก็ได้รับความสนใจจากกระทรวงต่างประเทศนะฮะเรียกทูตไปพบแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุยกันคือทูตเขาก็ตอบกลับนะครับก็ไม่ได้ตำหนิอะไรแต่ว่าเหมือนอยากต้องทำงานไงก็เดี๋ยวทางข้าวบนจะเคืองก็ต้องเรียกไปหน่อยแต่เขาตอบกลับให้รู้ว่ามีอำนาจที่ไหนได้นะฮะสวีเดนคือมันมีอะไรที่คุณห้ามได้นะฮะเนี่ยนะทำไมคุณต้องการให้ประชาชนดักดานในประเทศเหรอครับถามหน่อยเนี่ยคุณย้อนถามหน่อยแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ทูตไทยเวลาไปเมืองนอกก็ดูให้ชีวิตแฮปปี้หรูหราและอยากไปกันจะตายได้เงินเป็นดอลลาร์อยู่เป็นอีลีทไฮโซนะฮะคุณไปใช้ชีวิตดีๆกันตรงนั้นคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะกลับมาทำให้ประเทศนี้ดีทัดเทียมเขาเหรอผมแปลกใจอีลีทไทยเนี่ยแปลกมากลูกหลานโทษนะครับพวกท่านเนี่ยอยู่กันต่างประเทศกันทั้งนั้นแหละครับขอโทษนะฮะหลังๆเนี่ยเทรนด์มี2สัญชาติอีกต่างหากใช่แต่คุณพอใจที่จะอยู่ให้ระบบประเทศนี้มันดักดานกันไปเพื่ออะไรหรือเพื่อคุณจะได้คุมง่ายๆใช่แต่ผมว่าเรื่องนี้นะครับมันถึงขั้นที่เราน่าจะเรียกว่ามันเปลี่ยนยุคสมัยจริงๆเพราะว่าในสมัยผมอาจารย์วิโรจน์ คุณธีรัตน์เนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยมันต้องกลับมาแล้วมันหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาบ้านเมืองแล้วสองคือว่ามันทำให้โอกาสเราดีขึ้นใช่แต่คนรุ่นนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสในนี้การไปเมืองนอกมีโอกาสมากกว่าแม้จะเป็นอาชีพอะไรของเขาเนี่ยเขาแวลูหมดเลยก็ที่ผมไปเรียนผลิตข่าวมาเลยนะกลับมาปุ๊บไอทีวีเปิดผมก็ได้ใช้ประสบการณ์ในการทำถูกป่ะแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเด็กที่เรียนจบมารู้สึกว่าเขามองว่าตัวเองเขาเป็น global citizen แล้วงานในบ้านเรามันไม่มีอะไรรองรับเขาอยู่ไปทำไมล่ะก็ไม่แปลกเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ตามที่เขาอยากทำแล้วเขาเห็นว่าโลกไปถึงไหนแล้วเราจะทำอะไรพอเราไปแล้วเรากลับมามันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะแล้วอีกเซนส์นึงที่ผมได้ก็คือเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะแก้ไขอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นมันมีช่องทางอะไรในทางการเมืองในประเทศนี้ที่จะทำให้เสียงของเขาได้รับการได้ยินเพราะว่าไม่มีฮะจำนวนนึงคือคนซึ่งเขาปีที่แล้วเนี่ยเขาเลือกจะเปลี่ยนแปลงประเทศใช่ไหมแล้วคุณไปทำให้เขาไม่มีความฝันเหลือแล้วเขาจะไปคนไล่เขาไม่ได้คนยังด่าตามเขาอีกแล้วพอพูดถึงคนที่เปลี่ยนแปลงประเทศนะครับกรณีที่มีการจับผู้ต้องหาตามมาตรา112ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับศาลอาญาได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวน้องรุ่งนะครับปนัสยาจิสิทธิจิระวัฒนกุลนะครับกรณีที่มีการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อ19และ20กันยายนที่ผ่านมาประกันตัวด้วยตีราคาประกัน 200,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกประเทศมาตามนัดศาลอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรีให้ประกันตัวตี้พะเยาหรือว่าวรรณลีธรรมสัตยาโดยวางเงื่อนไขห้ามทำกระทำผิดซ้ำที่เสียหายต่อสถาบันรวมถึงมีการให้ประกันตัวโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะครับในคดีอาญาและพรบ.คอมนะครับอย่างไรก็ตามศาลได้มีการเลื่อนไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพนกวินแล้วก็แอมมี่นะครับไปเป็นวันที่11พฤษภาคมซึ่งในวันนั้นก็จะมีการไต่สวนคำร้องขอประกันภานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไหม
นอกจากนี้มีอีกคดีที่น่าสนใจก็คือศาลนั้นไม่ให้ประกันตัวศิรภพพุ่มพึ่งพุทธหรือว่าขนุนนิสิตจากศรีนครินทร์วิโรฒสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับกรณีที่มีการชุมนุมที่แรกแยกราชประสงค์นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ทุกคนจับตามองก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีสถานะของคุณธรรมนัส พรหมเผ่านะครับศาลใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับโดยยกหลักอธิปไตยของประเทศมาเป็นเหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นไม่ต้องพ้นจากสถานภาพส.ส.และรัฐมนตรีเนื่องจากว่าต้องคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศไม่ใช่ศาลไทยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะขอไปดูกันว่าถ้าเราย้อนไปดูในบันทึกของสำนักงานกฤษฎีกาที่ขอความเห็นทางกฎหมายนะครับจากกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้องโทษในต่างแดนแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2521เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคำวินิจฉัยเมื่อ5พฤษภาคม64ในกรณีของคุณธรรมนัสนะครับมหาดไทยเคยถามกฤษฎีกาไปแล้วความเห็นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพิจารณาแล้วเห็นว่าการถูกจำคุกตามพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเนี่ยน่าจะหมายถึงจำคุกในไทยและต่างประเทศคือคำว่าการจำคุกเนี่ยครับผมมันไม่ใช่แค่ว่าจำคุกในต่างประเทศเท่านั้นครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็มีคนแย้งเรื่องนี้เพราะว่ากฤษฎีกาไม่ใช่ศาลมันคือทนายของรัฐบาลเฉยๆมันเป็นความเห็นของกฤษฎีกานะฮะแต่ความเห็นที่ว่านั้นเนี่ยมันก็ไปใช้กับคดีของคนอื่นไหมนะและที่สำคัญมันยังมีกรณีเรื่องที่สำนักข่าวอิสราไปขุดในกรณีทหารนายทหารที่ไปทำผิดสำคัญใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกตัดบำเหน็จบำนาญใช่ไหมความผิดนั้นเกิดในต่างประเทศด้วยนะครับคือต้องไปดูตัวทหารแต่ว่าคุณธรรมนัสเขาได้กลับเข้าเป็นทหารไหมฮะใช่ฮะเหมือนจะโดนล้างมณฑินล้างมณฑินด้วยนั่นแหละฮะคือเขาเรียกอะไรฮะบุคคลพิเศษบุคคลสำคัญฮะคือเป็นบุคคลพิเศษที่ทำให้ทุกคนต้องเอาหลักการมาดูว่ามันเบี้ยวตรงไหนอ่ะจับตรงไหนถ้าเจอหมดอะฮะมีปัญหาเขามีบุญคุณกับประเทศนะเขาทำให้เราได้เห็นจริงว่าหลักการประเทศนี้มันเป็นยังไงนึกว่าบุญคุณก็คือได้เอาขนแป้งจากบ้านเราไปขายที่อื่นแม้แกไม่ได้เป็นคนถามแกเป็นคนไปอยู่ตรงนู้นมันมีหลักฐานยืนยันไม่ใช่เหรอว่าเฮโรอีนมันออกจากประเทศเนี่ยแล้วแกไปเกี่ยวข้องแล้วมันแล้วสิ่งที่แกพูดก็คือแกเข้าใจแกมองว่ามันเป็นแป้งไงใช่ไหมแต่ตอนรับผิดอะแกรับผิดเป็นเฮโรอีนแล้วถามว่าในสภาคุณบอกว่ามันคือแป้งใช่แล้วพอมาถึงศาลรัฐธรรมนูญคุณก็ไปยอมรับจากศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเขายอมรับแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันมีการขนตรงนั้นจริงคุณติดคุกจริงและถามว่าตรงเนี้ยตอนที่คุณเลือกตั้งเนี่ยมันขัดคุณสมบัติไหมกกต.ต้องเป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้ตอนนี้มันปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะมันมีช่องอยู่มันมีช่องอยู่เท่าที่ดูนะก็คือเท่าที่ประมวลความเห็นคนอื่นนะผมไม่ได้รู้อะไรแบบเวอร์ขนาดนั้นคือมันมีอย่างนี้คือการคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโดนบอกว่าหนึ่งก็คือคุณไปละเมิดเขาไม่ได้ซึ่งนี่เป็นกฎหมายใหม่นะเมื่อก่อนคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้สองก็คือว่าเขาบอกว่าคำสั่งนี้มันผูกพันทุกองค์กรนี่แหละคำถามคือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยขาดไม่ขาดคุณสมบัติเนี่ยมันแปลว่าไม่ขาดเลยหรือไม่ขาดเฉพาะข้อที่ยื่นไปซึ่งยื่นไปเรื่องเดียวก็คือเรื่องยาเสพติดแต่มันยังมีเรื่องจริยธรรมร้ายแรงซึ่งไม่ได้อยู่ในคำก็ปปช.เขาบอกแล้วนี่ฮะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยความผิดนี้มันเกิน5ปีแล้วอะไรอย่างว่าอย่างนี้ก็เหมือนปปช.ก็ยิ่งทำไปโยนฟืนเข้าไปในกองไฟอีกแทนที่จะรับตรวจสอบให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยก็กลับเหมือนจะล้างผิดให้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าที่น่าสังเกตคือสลิมเงียบไม่ฮะผมเจอสลิมไม่เงียบมาแล้วฮะทำไมแชร์เต็มเลยฮะแชร์ยังไงด้วยผมจะบอกให้มันมีอย่างเงี้ยมันมีสลิมที่เงียบคืออึ้งไปกับสลิมที่บอกว่าอ้าวอยู่เพื่อทางมาก่อนเนี่ยมีหนักกว่านั้นอีกเอาเหรออันที่3คือตอนนี้มีสลิมแชร์ประเด็นที่บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่จริงใจเพราะว่าส่งไปแบบไม่ครบส่งไปแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วในนั้นมีการอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญเรียกหลักฐานเพิ่มไม่ส่งเพิ่มไปหรือขอใครใครก็ไม่ให้นี่ออกมาอ๋อมีการอ้างงี้ก็เลยบอกอ้าวเพื่อไทยไม่เอาจริงเอาจังนี่นี่คือต้องการให้เป็นแค่ประเด็นทางการเมืองและดิสเครดิตศาลรัฐธรรมนูญอีกแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าในคำพิพากษาเองเนี่ยศาลยอมรับศาลรัฐธรรมนูญยอมรับนะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมีความผิดที่ติดคุกที่นู่นจริงติดคุกที่นู่นจริงนะฮะนะฮะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้
ไม่ได้เอกสารเพิ่มแต่ก็ไม่ได้สอบเองใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็ศาลมักจะเหมือนกับมีคนบอกไงศาลเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยคุณให้อะไรเข้าไปเท่าไหร่เขาก็ตัดสินตามที่เขาได้อ่ะเออจริงเหรอฮะผมเห็นทุกทีผมเห็นเขาขยายขอบเขตไปเรื่อยๆแล้วแต่อันนี้ผมก็ดูว่าถ้ามันมีคนอื่นโดนกรณีนี้แบบนี้เข้าไปเนี่ยอยากจะรู้ว่ามาตรฐานของศาลจะเป็นยังไงพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูเรื่องของดราม่าทัวร์ฉีดวัคซีนกันบ้างนะครับหลังจากที่เริ่มมีคนไทยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนฟรีมีการมองว่านี่เป็นการแย่งซีนรัฐบาลไทยหรือเปล่าอีกถึงการสะท้อนไปยังผลพวงการบริหารการวัคซีนที่ไร้ประสิทธิภาพสินค้าพิเศษจาก Voice TV เสื้อยืดราษฎรประสงค์เสื้อยืดสีขาวเนื้อผ้าคุณภาพพรีเมียมพิมพ์ข้อความราษฎรประสงค์ Limited Editionเพื่อเปล่งเสียงอุดมการณ์ประชาชนร่วมกันมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคาตัวละ300บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th